คก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีก1รอบนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่20ตุลาคมปี2563นะครับสำหรับเป้าหมายวันนี้100เหรียญเช่นเคยนะฮะมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะฮะเมื่อวานถึงฝั่งฝันแล้ววันนี้จะไปถึงอีกหรือเปล่าหรือจะไปตกม้าตายเอาซะก่อนปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนนี้บอกไม่ทันแน่นอนนะครับ EUR GBP นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวอีบ้าจะเทรดไม้เดียว1เหรียญ ใส่จำนวนเงินไปแค่เหรียญเดียวไอเราก็ลืมดูดีนะกดทันโอเคนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับใน EUR GBP นะครับก็จะเป็นไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับสำหรับไม้ที่1นี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนะครับเขากำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับมาดูกันว่าช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้เนี่ยจะมีโอกาสกลับตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงนี้เองเราดูยังไงนะครับว่ากราฟจะกลับตัวลงนะครับก็สังเกตจากก่อนหน้านี้นะครับที่เขาวิ่งแต่ระดับขึ้นมาเนาะค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วในช่วงนี้เองนะครับหลังจากที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยเขาก็ไม่วิ่งแต่ระดับขึ้นอีกเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเดียวเลยนะครับก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยที่กราฟวิ่งขึ้นมานะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วเหมือนกันนะครับก็การกลับตัวลงของกราฟนะครับเทรนหลักต้องเรียกเทรนหลักก่อนนะครับเทรนหลักของกราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับก็จุดกลับตัวลงย่อยก็เกิดขึ้นด้วยนะครับก็แรง2แรงอาจจะช่วยกันผลักกราฟลงนะครับแล้วเทรนลงตรงนี้อาจจะชนะได้นะครับผมจึงเทรนลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับแพ้นะครับไม่มีเสียงได้ไงอ่ะผมเปิดไมค์แล้วจริงเหรอผมปิดไมค์เหรอเปิดไมค์แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ประทีปสวัสดีครับโอเคแพ้นะครับไม้เมื่อกี้ก็ไม้เมื่อกี้เผื่อใครงงนะครับเหตุผลที่ผมแพ้เพราะอะไรนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเทรดลงเนี่ยเดี๋ยวดูเหตุผลที่เทรดลงก่อนนะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเห็นไม้ที่2แป๊บนึงนะครับสัญญาณมันเกิดแล้วว่ามันเทรดได้นะฮะโอเคก็สลับไม้ที่2นะครับต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับจะแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยจะแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่กอดผมคิดว่ามันถึงเวลาลงแล้วนะมันอาจจะมีโอกาสลงได้อยู่นะครับโอเคก็สลับไม้ที่2นี้นะครับต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนั่นเองนะครับไม้ที่2นี้ผมกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับและปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็กำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงย่อยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจุดกลับตัวลงใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้จุดกลับตัวลงย่อยนะครับสังเกตยังไงนะครับเพราะว่ามันเกิดหลังจากที่กราฟเกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ ซึ่งณช่วงนี้นะครับจุดกลับตัวลงของกราฟนะครับที่เป็นจุดกลับตัวลงย่อยเนี่ยก็เกิดขึ้นณช่วงที่กราฟส่วนใหญ่กำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับก็แปลว่าแรงในการวิ่งลงของกราฟนะครับแรง2แรงเนาะที่กำลังจะกลับตัวลงพร้อมกันนะครับน่าจะมีโอกาสผลักกราฟลงได้ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับถ้าผมเทรดลงตามน่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกเข้ามาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วหรือมีโอกาสจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับถึงแม้จะลุ้นหน่อยนะฮะไม้นี้ถึงแม้จะลุ้นหน่อยนะฮะโอเคแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันถึงเวลาลงแล้วนะทุกคนส่วนใหญ่และกราฟหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะถึงเวลาวิ่งลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะลงจริงไหมสองไม้นี้ใครงงมั่งจบงานไวนั่นแหละถึง100เหรียญแล้วอะถึง100เหรียญแล้วเทรดต่อแล้วกันนะครับเทรดให้มันครบ1ชั่วโมงนั่นแหละนะครับ1ชั่วโมงนี้เอากำไรเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าใน1ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเทรดต่อแล้วกันนะครับมันจบงานแล้วอะกี่นาทีเองวะเนี่ย25นาทีเทรดจริงๆประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเทรดเมื่อกี้เราเมามอยกันอยู่ผมกำลังรอเป็นคนต่อไปที่จะปรบมือให้อยู่ครับจัดไปฮะน้องแซมจัดไปโอเค2ไม้เมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะงงกันนะฮะว่าเฮ้ย
หลักการสังเกตเนี่ยมันสังเกตจากอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังก่อนดีกว่านะครับเพื่อเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ได้เหมือนกันโอเคเนาะใครที่อยากจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้นะครับโอเคก็เมื่อกี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็กลับตัวลงจริงๆเห็นไหมฮะนี่นะครับซึ่งณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับนี่นะเราดูแค่เส้นเล็กๆตรงนี้นะครับณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับเขาได้เจออะไรล่ะได้เกิดจุดกลับตัวลงขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับนี่เลยนะฮะจุดกลับตัวลงสังเกตจากตรงนี้เห็นไหมฮะหน้ากราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเขาได้เกิดจุดกลับตัวลงย่อยขึ้นมาด้วยนะครับสังเกตจากที่กราฟณช่วงนี้นะครับที่เขากำลังจะกลับตัวลงมาเนี่ยได้เกิดการวิ่งขึ้นไปของกราฟนะครับที่ขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับซึ่งเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยก็แปลว่าน่าอีกสักพักเนี่ยก็น่าจะกลับตัวลงนะครับกลับตัวลงแบบนี้นะฮะกลับตัวลงตามทิศทางหลักของกราฟที่ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนึกภาพออกมาครับนี่เลยนะฮะก็แล้วเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงนะครับในช่วงที่จุดกลับตัวย่อยนะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณจุดนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่กราฟจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะมีใครงงไหมฮะใครสั่นตามมีใครงงไหมอันนี้ไม่น่าจะงงเนาะคิดว่าไม่น่าจะงงกันนะครับชนะนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,148 เหรียญกับอีก20เซนแล้วนะฮะนั่งเทรดมาเรื่อยๆนะจนครบชั่วโมงนะครับได้กำไรอีก48เหรียญตื้อๆดูเวลากันสักนิดนึงนะครับโอเคถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำกำไรแค่เอาแค่100เหรียญนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทะลุไปถึง148เหรียญเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมมีพอร์ตอยู่แค่ 1,000 เหรียญเนาะตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,148 เหรียญกับอีก20เซนนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมาอีก148เหรียญกับอีก20เซนนั่นเองนะครับทะลุเป้า100เหรียญที่ตั้งเอาไว้อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอเคก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพอใช้ได้เลยก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าในไลฟ์นี้นะครับทุกคนจะได้ความรู้นะครับได้ความสนุกแล้วก็ได้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างจากผมไปนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับไลฟ์นี้นะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันทุกๆ6โมงเย็นนะครับเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์นี้ไปที่เท่านี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.